วันที่อินเด็กซ์ก้าวออกไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยเป็นวันที่เรามองแล้วว่าถ้าชั้นยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปประสบการณ์ต่างๆ expertise experience branding ของเราที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างวันนี้เรามีอีเวนต์นะครับแน่นอนยังเป็น core business ของเราเรามีวันนี้เราผลิตรายการทีวีมากขึ้นทุกธุรกิจมันต้องปรับตัวถ้าทำทุกอย่างเหมือนเดิมมันอาจจะอยู่ไม่รอดเทคโนโลยีมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้ววันนี้เนี่ยเรามีอะไรเขาก็ซื้อได้แต่ experience ของคนไทยต่างหากที่เป็นความได้เปรียบการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เราจะไปบุกเนี่ยเราคงต้องบุกแบบมีจังหวะจากคนเราไม่สามารถจะบุกพร้อมกันเพราะว่ากลับมาก็มีปัญหาเรื่องกำลังคนอยู่ออกไปรบทุกที่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเวลามี24ชั่วโมง มันคงทำไม่ได้ทั้งหมดนี้พบกันได้ใน CEO Talk ทาง Money Channel ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งที่นี่ที่เดียว